รับชมได้ทางเพจของเพชรยินดีนะครับ Facebook Fanpage ของเพชรยินดีได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางทุกฝ่ายยังไม่รู้ผลนะครับแต่ว่าไม่แน่แลกกันแบบนี้ไม่แน่ครับพี่ฮารีเอาละครับออกมาเดินเร็วแล้วนะครับธนูเพชรอาศัยความใหญ่นะครับดันแทงไปเรื่อยโอ้โหแต่ว่าดูคมประตักเอ้ามีหมัดแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีลูกขวางแทงสู้ด้วยนะครับไฟนี้ถึงแม้ว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบก็ตามครับตะลุมบอลแล้วครับธนูเพชรนี่ดับเครื่องชนแล้วครับเจอกับคมประตักนี่จะไปยืนถามประวัติยืนถามชื่อนามสกุลนี่ไม่ทันกินครับอาศัยความใหญ่ตื้อเข้าไปดักแทงมาก่อนนะครับคมประตักธนูเพชรกระตุกมามาอ้าวซ้ายครับติดบังชนเข้าไปครับเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับพี่บอลครับนี่ครับเดือดแล้วครับไหนเสียบไปคมประตักธนูเพชรมาหาจังหวะขึ้นอยู่ยิงเข่าซ้ายไปขวาหักเหลี่ยมไม่ล้มครับโอ้โหแต่ว่าดูครับว่าตอนนี้วงในธนูเพชรคมประตักนี่ครับโอ้คมประตักนี่เก่าเลยเกินนะครับหลักเหลี่ยมนะครับการไล่แขนการแทงเข่านี่ถือว่าทำได้ดีนะครับแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่ามาดูแล้วนะครับธนูเพชรก็ไม่สนนะครับเวลายังเหลือนะครับชนไปเรื่อยต้องอาศัยความใหญ่นะครับแต่คมประตักยุบย่อมนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับเบียดเข้าไปแต่ว่าช้าไม่ได้ครับหายใจรถต้นคอครับเสียบเข้าไปครับคมประตักมาเด้งตีโอ้ยคีบเม็ดนี้ตัวจะเล็กกว่านะครับคมประตักแต่เหลี่ยมจับก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับชุดเมื่อสักครู่ครับเสียบซ้ายไปครับธนูเพชรนี่ประเภทชนอย่างเดียวดับเครื่องซัดอย่างเดียวครับคมประตักใช้จังหวะสองแม่โดนหมัดจิ้มคืนไปครับในดูเหลี่ยมจับแล้วก็ย้ำนะครับว่าถ้าถ่ายทอดไม่จบนี่ไปตามได้นะครับทางเพจมวยเด็ด789ครับรับชมยาวๆเลยครับนี่ครับรวมถึงของ Facebook Fanpage ของเพชรยินดีด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้เสียบเข้าไปคมประตักธนูเพชรธนูเพชรนี่ครับโอ้โหดูสมศักดิ์ศรีเลยครับคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้รับชมกันต่อเนื่องได้เลยนะครับ Facebook Fanpage ทางเพชรยินดีรวมถึงมวยเด็ด789นะครับแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนี่ครับหลากหลายช่องทางเลยครับตอนนี้ดูโอ้โหเสียบเข้าไปไปเข้าไปนี่ครับติดเชือกไปนิดหนึ่งครับไฟนี้นี่มาครบเครื่องจริงๆนะครับคมประตักโอ้โหทั้งนอกทั้งในนะครับวงในนี่ก็ไม่ได้เสียเปรียบมวยเข่าอย่างธนูเพชรนะครับพยายามอำเภอสถิงพระครับคุณปรเมศเฮงสวัสดิ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาคุณณัฐวุฒิแสงสีคำนะครับรวมถึงขอบพระคุณครับคุณสมพรชัยสงครามนะครับท่านผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเดินชนเลยนะครับเรียกว่าลุยอย่างเดียวอาศัยความใหญ่เข้าไปเสียงเชียร์ก็มากันสนั่นเวทีแล้วนะครับมาดูว่าคมประตักเองชกในเกมตั้งรับก็มีโต้ตลอดไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันครับคะแนนยกที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านคมประตักอ.อัจฉริยะนะครับชนะ10-9จากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับทำให้ยกนี้ออกมาธนูเพชรนี่ต้องดับเครื่องชนหนักกว่าเดิมครับอ้าวชนเข้าไปครับหมัดมวยเขาบอกว่ามันเหมือนกล้วยปิ้งพลิกไปพลิกมาครับไม่พลิกไม่ได้เดี๋ยวไหม้อ้าวตีว่าแต่ว่าเหลี่ยมจับเหลี่ยมหมามัดมือแกเหนียวจริงๆครับคมประตักนี่ภาคแตกหักธนูเพชรเดินเร็วแล้วครับธนูเพชรนี่ครับแหมกำปั้นโอ้คมประตักว่าติดเชือกไปนิดนึงครับกรรมการดึงแก่แยกออกมาก่อนกลางเวทีดูว่าจะชนอย่างเดียวแล้วนะครับช้าไม่ได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ของธนูเพชรคมประตักเองก็ชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าคอยโต้นะครับไล่แขนแล้วก็แทงสู้เอาละครับทีมงานของธนูเพชรนี่บอกให้มีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยแล้วก็เดินให้เร็วแล้วครับตอนนี้คมประตักอยู่ไหนธนูเพชรบอกขอไปอยู่ใกล้ๆครับขอไปอยู่ใกล้ๆแต่ว่าคมประตักเป็นมวยที่โอ้ยไวครับแล้วก็ระบบการป้องกันตัวเอาตัวรอดเก่งมากๆครับนักสู้คนนี้ธนูเพชรไม่ท้ออยู่แล้วครับ
ประเภททอทหารอดทนชนเข้าไปครับมาตีได้ไหมตีเข้าไปมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันกรรมการเห็นว่าใกล้เชือกดันเข้าเชือกแยกออกมาสู้กันต่อครับนี่ครับมาเดินเร็วแล้วธนูเพชรวอสังประภัยเบียดติดชิดไปแต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ทันหนัดนะครับว่ากันต่อกลางเวทีเอาละครับโค้งสุดท้ายนะครับของยกที่4นะครับหมัดมาแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหดูว่าคมปาตักเองก็ต้องล็อกเอาไว้นะครับเผาเวลาไปเรื่อยไม่ประมาทเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกละเอียดเลยนะครับคมปาตักมาดูว่าธนูเพชรพยายามจะเร่งเกมเวลายังเหลือนะครับขอไม่ได้ทีมงานนี่ชูกำปั้นแล้วนะครับให้ต่อยหมัดฟันศอกดูว่าจะทำได้หรือเปล่าจะไล่ทันหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆโอ้โหขยับมีลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยนะครับคมปาตักโอ้โหเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับปากพยูนครับเอาละครับคะแนนยกที่ผ่านมาก็เป็นทางคมปาตักนะครับชนะอีกแล้วนะครับคะแนนตอนนี้ก็40ต่อ37แล้วครับนี่ครับตอนนี้เน้นหมัดเน้นกำปั้นแล้วครับธนูเพชรโอ้แต่ว่าคมปาตักครับดูครับโอ้โหเขี่ยวเลยครับกาดสูงระบบป้องกันตัวนี่ครับระดับแชมเปี้ยนระดับมวยเงินแสนครับโอ้โหดูตอนนี้ทีมงานฝ่ายน้ำเงินครับทางธนูเพชรบอกว่าหมัดในไม่ต้องแล้วครับตอนนี้ในไม่ต้องแล้วโอ้แต่ว่าคมปาตักมาอยู่ใกล้แกก็รวบไว้รัดไว้เผาเวลาไปเรื่อยเลยอาศัยความเก่านะครับออกซ้ายออกขวาเข้าในก็ล็อกเอาไว้ก่อนเอาละครับมาถึงตอนนี้นี่จะเป็นงานหนักแล้วนะครับของธนูเพชรมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ดูนะครับโอ้พอเบียดเข้าไปนี่โดนล็อกเลยครับนี่แหละครับโอ้นี่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักคณะกรรมการกีฬามวยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติอิฟมาและต้องขอบพระคุณครับอุปกรณ์ดีๆที่ได้มาตรฐานนะครับท็อปคิงบ็อกซิ่งโดยคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับพิปเปิลนครนะครับพิปเปิลนครนี่ครับคีย์แมนคนสำคัญอีกหนึ่งท่านครับก็ตอนนี้คู่เอกช่วงแรกของเราก็น่าอยู่ในช่วงท้ายๆเกมแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีก็ดูแล้วครับตอนนี้รูปเกมคมปาตักอ่ออัจฉริยะครับก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ให้กับธนูเพชรวอสังประภัยครับเวลาอีกประมาณ1นาทีที่เหลืออยู่ครับพี่อาลีทำได้หรือเปล่าธนูเพชรธนูเพชรเองก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเดินลุกไล่แต่ว่าจะไล่จนกระดานหรือเปล่านะครับเร็วด้วยเก่าด้วยนะครับโอ้โหคมปาตักไฟนี้นี่ถือว่าอาวุธมวยนี่หลากหลายครบเครื่องลูกถีบทำลายจังหวะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับสร้างปัญหาให้กับธนูเพชรพอสมควรเลยครับแต่ธนูเพชรนั้นไม่ท้อโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของยกสุดท้ายก็พยายามจะเบียดไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่แล้วครับยังเหลือคู่มวยอีก6คู่เลยนะครับจบคู่นี้ยังมีอีก6คู่นะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789แล้วก็แฟนเพจกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสามารถรับชมกันยาวๆเลยครับอีก6คู่ครับก็คู่ต่อไปก็เป็นยอดกันช้างนครศรีครับเจอกับน็อตใหม่วออุรชาครับ100ปอนด์หัวแถวเลยครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่เอกในช่วงถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอช่อง True For You ของเราครับแล้วก็ไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789คมปาตักออัจฉริยะกับธนูเพชรวอสังประภัยภาคที่3ครับไฟแรกธนูเพชรชนะไฟ2คมปาตักชนะสำหรับภาคที่3ครับผู้ชนะได้แก่นักชกมุมแดงครับคมปาตักออัจฉริยะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนธนูเพชรวอสังประภัยไปได้ครับนักสู้พี่น้องลูกหลานของชาวสงขลานะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบน้ำหนักกันปอนต่อปอนของเมืองไทยครับ